สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับรายการดีมีสาระที่มีมาให้กันในทุกๆวันนะครับผมวันนี้เราย้ายมาจากมีดนะครับที่ถ่ายทำกันมาเป็นเวลานานละมาเป็นมัลติทูนกันบ้างนะครับมัลติทูนที่เราจะหยิบกันมาก่อนเลยนะคือเลเทอร์แมนรุ่นยอดนิยมทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็จะมาเสื่อมความนิยมมายุคนี้แหละเพราะว่าราคามันสูงขึ้นแต่มันมีรุ่นอื่นเข้ามาทดแทนก็คือรุ่นไซคิกวิงแมนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็แม้กระทั่งรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่นเลฟนะครับเราเคยทำรีวิวไปแล้วในรุ่นของเลฟนะส่วนวิงแมนกับไซคิกก็วันหลังก็แล้วกันนะครับนี่หรือเราทำไซคิกไปแล้ววะนึกไม่ออกจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรามากับ Wave Plus แล้วกัน Wave Plus เป็น Letterman รุ่นปัจจุบันนะครับที่เป็นรุ่น Wave ในรุ่นของปัจจุบันออกมาตั้งกับ2ปีที่แล้วแล้วแหละถ้าเทียบ Wave สมัยก่อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วกับ Wave สมัยนี้ Wave สมัยนี้จะตัวใหญ่กว่านะครับเวลาผ่านไปตัวมันก็อ้วนขึ้นทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงนิยมซื้อกันไปจังนะครับบริษัทเลเทอร์แมนเคยเล่าประวัติให้ฟังแล้วเนาะก่อตั้งกันมาเป็นเวลานานละที่ประเทศอเมริกาเลเทอร์แมนทุกรุ่นผลิตที่ USA นะครับรุ่นเวฟตัวนี้มัลติทูนรุ่นนี้ที่เขานิยมใช้เพราะว่าเครื่องมือมันเยอะพอที่คุณจะเอาไปใช้งานได้แบบสบายๆเลยอะถ้าเป็นวิกตอรี่น็อกผมก็จะนึกถึงรุ่นฮันแมนก็คือแบบเป็นรุ่นที่แบบเขาเรียกอะไรทุกอย่างมันพอดีกันไปหมดนะเครื่องมือพอดีเลยราคาก็พอดีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันตัวนี้ก็จริงๆถามว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงนะไม่แพงเพราะว่านับวันเวลาไปสิเงินเฟ้อมันก็ต้องบวกอย่างน้อย 5% ต่อปีใช่ไหมบวกมา10ปีแล้วเนี่ยราคามันขึ้นมานิดหน่อยก็ถือว่าก็เล่นได้นะครับแล้วแต่ว่าที่ยอดขายมันหายไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนเขามีกันหมดแล้วนะครับแล้วคนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องเครื่องมือคนรุ่นใหม่สนใจอะไรเล่นเกมมือถือสื่อดิจิตอลอะไรพวกนี้ไปทางนู้นกันไปถ่ายรูปกันไปนะครับไอ้เครื่องมือพวกนี้ก็เลยไม่ค่อยมีคนนิยมเล่นมันสักเท่าไหร่แต่คนที่เล่นไอ้พวกนี้ต้องมีเงินครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้เอาไว้ทำเงินพวกช่างอะไรพวกนี้ไม่มีหรอกเขาใช้อย่างอื่นที่ทำงานได้แบบนี้ในราคาที่ถูกกว่าคุณกำตัง 4,000 ต้นๆนะวิ่งเข้าไปเลยโฮมโปรผมบอกเลยนะเผื่อคุณได้ลูกหมูขัดเครื่องเกียร์ไฟเบอร์มาด้วยเบลเลอร์เลยอะเต็ไมไปหมดเลยอะเครื่องมือครบเลยได้ทำงานได้มากกว่านี้ด้วยมีลูกหมูใบเจียด้วยอะไรเงี้ย 4,000 ต้นๆคุณได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคมันอาจจะเหมาะกับวิศวกรหรือผู้รับเหมาที่แบบเฮ้ยมีสไตล์เว้ยอะไรเงี้ยมันก็แบบเท่ๆดีนะครับเครื่องมือมันก็มี18ทูนนะมีอะไรบ้างอ่ะมีครีมปากกิ้งจกครีมมาตรฐานไวคัตเตอร์ส่วนใหญ่อุปกรณ์มันจะใช้เกี่ยวกับสายไฟได้ดีนะครับมันจะเหมาะกับช่างไฟมากแต่มันจะมีข้อติดอยู่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมไปเฉลยตอนหลังนะครับว่าข้อติดที่ผมอยากจะแนะนำเหลือเกินนะฮะมันคืออะไรที่ครีมตัวนี้ถ้ามันมีตัวนี้จะดีมากถ้ายอดขายมันอาจจะพุ่งก็ได้นะครับฮาร์ดไวร์คัตเตอร์เอาไว้ตัดพวกสายไฟนะครับอิเล็กทริกคลิปเปอร์เอาไว้ปอกสายไฟไวสติปเปอร์ไปปอกสายไฟออก420SC Knife มีมีดด้วยมี420SC Knife มีมีด2ใบมีดกึ่งหยักมีเลื่อยด้วยเอ้าเห็นไหม9มีซอ10 Spring Action Scissor จะเป็นกรรไกรที่มีสปริงนะครับมีไม้บรรทัด8นิ้ว19เซนติเมตรแคนโอเพนเนอร์ที่เปิดกระป๋องวูดเมทัลไฟล์มีตะไบด้วยตะไบเหล็กตะไบไม้ไดมอนด์โค้ดไฟตะไบเคลือบเพชรลาร์จบิดไดเวอร์เป็นไขควงใหญ่สมอลบิดไดเวอร์ไขควงเล็กมีเดียมไดเวอร์ไขควงขนาดกลางแม่งมีไปหมดแล้วฮะเครื่องมือมันค่อนข้างจะครบนะครับแล้ว
รูปร่างมันค่อนข้างเท่ด้วยถ่ายรูปออกมานะฮะค่อนข้างดีระบบ All Locking Feature ตัวนี้สำคัญตัวนี้สำคัญมากรุ่นที่มันต่ำกว่านี้นะครับในเครื่องมือเล็กๆมันจะไม่มีตัวล็อกไม่มีตัวล็อกหมายถึงว่าไงเปิดมาแล้วพับได้เลยไม่มีระบบการล็อกครับแต่ในรุ่นของเวฟเขาเพิ่มตัวนี้เข้ามาเพื่อความเซฟตี้ตัวล็อกตัวเวฟนี่จะเน้นความเซฟตี้มากนะครับเอาไซส์ accessible feature ถ้าคีมมันไม่ได้ถูกปิดไม่ถูกเก็บอยู่ในสภาวะที่ปิดนะครับเป็นขาคู่ขนานกันมีดมันจะเปิดไม่ออกนะครับมันเป็นการเซฟตี้ของเขาคือในกรณีที่เราไม่ต้องการจะเปิดมีดโดยที่ไม่ตั้งใจมันก็จะออกแบบมาอย่างนี้ยิ่งราคาแพงๆนะครับมันก็จะออกแบบเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นและถามว่ารุ่นนี้โอเคไหมถ้าตัดเรื่องราคานะบอกถ้าถามว่าราคาแพงไหมก็ไม่แพงนะสำหรับคนที่ไม่ต้องเก็บเงินมาซื้อนะครับมันก็ค่อนข้างจะหน้าตาดีเลยแล้วไปคุยกับใครก็รู้เรื่องเพราะใครๆก็รู้จัก Letterman Wave กันทั้งนั้นแหละครับแต่ถ้าคุณต้องการจะใช้มัลติทูลมันก็ไม่ได้มีแค่เวฟอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มีแต่เลเทอร์แมนยี่ห้ออื่นก็มีเยอะแยะไปนะครับเป็นเครื่องมือที่เป็นมัลติทูลราคาไม่แพงก็มีถ้าคุณไม่ต้องการจะแบบเฮ้ยอย่างที่ผมบอกอะหลัก 3F นะครับถ้าคุณไม่ต้องการแฟชั่นมากและคุณไม่ได้ต้องคุณต้องการแค่ฟังก์ชันนะคุณไม่ต้องการแฟชั่นมันมีมัลติทูลที่ราคาถูกกว่านี้เยอะแยะมากมายแต่ถ้าพูดกันเรื่องของแบรนด์เนมนะครับLetterman นี่เขาจะรู้จักกันมากที่สุดเลยเพราะว่าของมันดีอ่ะบอกตรงๆของมันดีแล้วก็ครีมที่เป็นสแตนเลสแล้วใช้งานได้อย่างนี้ทดแรงได้เยอะขนาดนี้ยี่ห้ออื่นในตัวเท่ากันราคาจะแพงกว่านี้ครับไม่ว่าจะเป็น SOG SOC แต่ SOC ผมชอบนะแต่ก่อนขายแต่ลูกค้าอาจจะไม่ค่อยรู้จัก SOC แม่งโคตรดีอ่ะลื่นมากเลยเปิดมือเดียวได้ครีมสะบัดแม่งเปิดได้เลยอ่ะแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักครับเพราะคนไม่ค่อยรู้จักก็ขายไม่ดีก็เลิกขายไปเกอร์เบอร์ก็ดีแต่เกอร์เบอร์ทำที่จีนคนเอาไหมคนมันก็ไม่เอาอีกก็ผ่านไปวิกตอรี่ออกดีไหมดีครับปึกปักมากเลยแพงไหมแพง มีหลายรุ่นไหมมีไม่หลายรุ่นวิกตอรี่ออกไม่ได้เก่งเรื่องครีมแต่ถามว่าของก็ดีไหมก็ดีเดี๋ยวหลังเราเอามารีวิวให้ตอนนี้ของกำลังรอเข้าอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือถ้าเพื่อนๆสนใจว่าทำไมเขาซื้อ Letterman Wave กันก็ลองมาฟังคลิปของผมดูนะครับมันก็จะมีเครื่องมือหลายชิ้นออกมาคือข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยที่มันเขาซื้อกันเพราะว่าเครื่องมือมันพอดีกับราคามันเป็นเส้นตัดกันพอดีเลยตัดกันมาลงที่เวฟเหมือนกับ Victorinox ตัดกันมาลงที่ Huntman อ่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะไปดูคลิปวิดีโอกันดีกว่านะครับผมถ่ายคลิปมาเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูในบางส่วนนะครับว่าเฮ้ยมันดียังไงมันทำงานยังไง Letterman Wave Body มันจะเป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับทั้งตัวนี้เป็นสแตนเลสหมดเลยคือมันจะขึ้นสนิมได้ยากแต่ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ข้อที่มันยากคือใบมีดมันเปิดยากครับถามว่ามันใช้งานมือเดียวได้ก็ใช้ได้ครับแต่มันค่อนข้างจะแข็งเพราะว่าไอ้จอยอะไรต่างๆมันมีขนาดเล็กนะครับเปิดอาจจะเจ็บมือหน่อยแรกๆหรือคุณอาจจะฉีดน้ำมันเข้าช่วยนะครับอันนี้ผมเปิดแพ็คออกมาเลยแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับปรากฏว่าก็เจ็บนิ้วพอสมควรแต่ถามว่าเปิดได้ไหมก็เปิดได้ครับใช้งานมือเดียวได้จริงเพียงแต่ว่าตอนเปิดก็อาจจะแข็งนิดนึงเพราะว่ากระเดื่องมันล็อกคือมันล็อกหนาแน่นมากครับแรงสปริงมันเยอะครับมันก็เลยมีแรงต้านในการเปิดค่อนข้างจะเยอะนิดนึงแต่ใช้สักพักก็จะเริ่มชินนะครับทั้งสองด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นใบกึ่งหยักหรือใบเรียบเนี่ยผมไม่ได้แกล้งนะมันแข็งแต่แข็งก็คือพับกลับมายากคือความแข็งแรงก็สูงอ่ะอย่างที่เห็นในภาพนะครับไม่รู้จะแกล้งไปทำไมแข็งจริงหรือเปล่าแต่เวลาปิดก็กดล็อกปุ๊บระบบล็อกของมันก็เป็นไลเนอร์ล็อกนะอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเป็นระบบที่มีมากกว่า 90% ในตลาดเลยถ้ากางคีมออกมาแล้วนะครับถ้าคุณกางสุดไม่ว่าคุณจะพับอย่างนี้ขาสองขามันจะเปิดมีดได้เห็นไหมนี่คือระบบล็อกที่คอนเฟิร์มมาแล้วหรือถ้าคุณกางไม่สุดอย่างนี้กางไม่สุดมีดมันจะเปิดออกมาไม่ได้นะครับมันจะมีระบบล็อกของมันอยู่เพื่อป้องกันการเปิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเห็นไหมมันจะเปิดไม่ได้นี่คือข้อดีครับที่รุ่นนี้มีให้คือออปชันแม่งเยอะมากอ่ะเขาก็เลยนิยมเล่นกันเนี่ยมันเปิดมีดออกมาไม่ได้นะครับ
พับออกมาให้เรียบร้อยโป๊ะออกมาอย่างนี้นี่เป็นอย่างเงี้ยจะเปิดมีดได้เห็นไหมนี่คือฟีเจอร์ที่เขาออกแบบมาสำหรับคนใช้งานนะครับเขาแก้ปัญหาแล้วแล้วก็มีด้านหลังจะมีส่วนของล็อกเครื่องมือเล็กๆเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นจะไม่มีล็อกรุ่นที่ต่ำกว่านี้นะครับแต่ถ้าเริ่มจากเวฟขึ้นไปจะมีล็อกครับนี่ไงล็อกเอาไว้ทำไมเวลาถ้าคุณต้องการจะใช้งานหนักๆเนี่ยผมบางทีโฟกัสแล้วมันไม่โฟกัสที่ล็อก เดี๋ยวแก้ปัญหาก่อนเอาให้มันโฟกัสก่อนนะครับพอมันโฟกัสได้ละชัดละล็อกชัดละเราเปิดเครื่องมือออกมาด้านในนะครับเครื่องมือเล็กๆที่มันอยู่ข้างในของมันอ่ะเช่นไขควงปากแบนอย่างเงี้ยปึกดันออกมานี่ล็อกมันจะเห็นนะล็อกมันจะทํางานครับแล้วเขาออกแบบมาให้มันเป็นออล็อกด้วยคือทุกๆเครื่องมือที่ออกมาจะต้องมีระบบการล็อกนะครับดันออกมาให้มันดังเป๊ะนะครับไม่ว่าจะเป็นไขควงเล็กไขควงใหญ่หรือแม้กระทั่งเป็นกรรไกรที่พับออกมากรรไกรตัวนี้มีสปริงด้านในด้วยนะไม่ต้องห่วงเวลาใช้งานก็คือมันจะช่วยทดแรงครับเวลาเราแงบไปแล้วเวลาเราปล่อยมือมันก็จะสปริงเด้งกลับมานี่คือที่ผมชอบมากนี่กรรไกรมันก็จะใช้งานได้ดีมีสปริงเด้งกลับมาด้วยนะครับแล้วมันก็มีล็อกการพับกลับโดยแบบโดยบังเอิญอะไรเงี้ยเพราะมันมีล็อกมันเติมพาร์ทเข้าไปนี่มันจะเป็นแมคานิกที่แบบค่อนข้างเท่แล้วใช้งานได้จริงด้วยนะคุณไม่ต้องห่วงเลยพวกเนี้ยครีมตัดสายไฟอะไรเนี่ยถ้ามันทื่อคุณก็เปลี่ยนได้สแปร์พาร์ทมันก็มีขายนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะต้องสั่งมาจากเมืองนอกนิดนึงตั้งแต่ขายครีมมายังไม่เคยขายสแปร์พาร์ทตัวนี้เลยเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อไปไม่ค่อยซื้อไปลุยแล้วนะซื้อไปก็พกโกโก้ครับถ้าลุยก็ใช้ครีมที่มีอยู่ส่วนไขควงมันก็ดันขึ้นมาล็อกได้แล้วก็ถอดออกก็ได้นะครับและตัวนี้ก็จะมีบิดคิดขายด้วยบิดคิดที่เอาไว้ประกอบกับไอ้พวกซ็อกเก็ตพวกนี้แหละมันก็จะมีขายแยกนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เปิดขวดก็มีคือเครื่องมือมันค่อนข้างจะพอดีกับงานทั่วไปนะครับเช่นถ้าคุณจะเดินจุดสายไฟเนี่ยได้เลยนะคุณสามารถตัดสายย้ายสายเข้าจุดเข้าบล็อกได้เลยโดยแค่ใช้ไอ้ครีมเลเทอร์แมนเนี่ยทำงานก็ทำได้งานมันงานเล็กๆนะครับไม่ใช่งานใหญ่อะไรมากนี่ผมพยายามจะเปิดให้ดูนะครับด้านข้างๆมันก็จะเป็นสเกลเอาไว้เป็นไม้บรรทัดส่วนอันนี้ก็จะเป็นซองครับเป็นซองไนลอนคุณภาพดีเลยทั้งตัวเล็กทั้งซองนะครับคุณภาพของผ้าปิดแล้วมันดังเป๊กดีน้ำหนักก็ดีนะครับถามว่าครีมมีน้ำหนักไหมมีนะฮะก็มีค่อนข้างจะมีน้ำหนักที่เยอะเลย200กว่ากรัมอ่ะผมก็วัดความสูงให้แล้วก็เสียบกับสายเบลได้ไม่มีปัญหาหน้ากว้างประมาณสัก2นิ้วครึ่งใช้ได้นะครับ2นิ้วอ่ะประมาณที่ประมาณ2นิ้วกว่าๆนี่แหละครับที่เขาซื้อกันเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างจะครบเวลาใครมาถามก็จะถาม Letterman Wave มีไหมพี่ผมก็จะทำให้ดูนะครับอย่างนี้ใช้งานหนักไม่ได้นะครับตัดครีมเล็กๆได้ไดมิเตอร์ประมาณสัก 1-2 มิลลิเมตรนะครับถ้าเป็นไปได้ไปใช้กับพวกสายไฟจะง่ายกว่าไปตัดลวดตัดเหล็กบ่อยๆฟันมันก็อาจจะเบี้ยวๆทื่อๆไปบ้างนะครับแล้วก็มาในส่วนสุดท้ายเลยนะครับวันนี้ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่ผมจะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้นะครับมันควรจะมีสปริงที่ครีมนะครับเนื่องจากถ้าคนเป็นช่างจะรู้ถ้าใช้งานบ่อยๆถ้าต้องการใช้งานบ่อยๆตัวครีมตัดน่าจะมีสปริงในการเด้งกลับเห็นไหมมันไม่มีสปริงเด้งกลับเราต้องง้างกลับเองนะครับมันจะทำให้เมื่อยในการทำงานเดิมๆซ้ำๆย้ำๆนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือรันเอาไปทำงานยาวๆไม่ได้มันจะค่อนข้างเมื่อยมือครับเวลาหนีบและครีมมันไม่เด้งกลับเหมือนกรรไกรตัดนั่นเองนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะบอกบริษัทว่าเฮ้ยเติมนี้มาให้หน่อยดิแล้วบริษัทก็จะตอบกลับไปว่ามึงก็ขยันกลางเอาหน่อยสิ มึงก็ขยันกลางเอาหน่อยทำไมครีมมันไม่มีสปริงแล้วมันจะตายไหมฮะก็ไม่ตายหรอกครับแต่ถ้ามันเป็นไปได้ถ้าใส่สปริงไปให้ผมก็จะขอบคุณมากประมาณนั้นนะนี่คือถ้าเอาไปใช้งานนะ
บอกตรงๆเลยถ้าเป็นครีมและใช้งานจริงๆถ้าคุณเป็นช่างคุณจะเข้าใจว่าครีมมันต้องมีสปริงเด้งกลับเว้ยถ้าเองต้องทำงานเป็นวันอ่ะไม่งั้นแม่งรำคาญเหมือนกรรไกรอ่ะกรรไกรตัดมันต้องมีเด้งกลับเว้ยยิ่งเล็กยิ่งต้องมีอะไรเด้งกลับมันจะยิ่งทำงานได้ง่ายขึ้นคุณจะทำงานได้ไวขึ้นถึง100%เลยครับจากเดิมทั้งตัดทั้งงัดมันรำคาญครับผมเป็นคนที่ใช้ครีมบ่อยนะในการทำงานนี่แหละคือสำคัญเลยในการเลือกถ้าเป็นครีมหนีบครีมตัดถ้าเป็นไปได้ควรมีสปริงครับยังไงฝากไปถึงบริษัทด้วยนะถ้าเป็นไปได้นะให้มีสปริงเพิ่มอีกสักอันหนึ่งแต่ถ้าคุณแค่พกเล่นๆนะครับสนุกอยากเรียนรู้เทคโนโลยีอยากรู้ว่าเฮ้ยเลเทอร์แมนมันคืออะไรวะผมจะบอกอย่างนี้นะ 1. ถ้าคุณอยากได้นะคุณต้องไม่เดือดร้อนก่อนคุณฟังคำผมนะจ่ายค่าน้ำค่าไฟเงินเดือนลูกอะไรให้หมดสิ้นก่อนแล้วมีเงินเหลืออยากซื้อค่อยซื้อแต่ถ้าคุณจะต้องเก็บตังค์มาซื้อโดยที่คุณจะต้องเฮ้ยยังต้องมีนั่นมีภาระคุณไม่ต้องซื้อครับเพราะว่ามันก็ทำงานได้อย่างที่ผมบอกนี่แหละแต่ถ้าเครื่องมือคุณมีอยู่แล้วมีทั้งหมดแล้วแต่ว่าผมอยากได้อะมันเป็นงานอดิเรกคุณซื้อเลยก่อนตายซื้อแม่งเลยนะแต่ถ้าไม่แน่ใจวนซ้ายวนขวาซื้อมาใช้ดีไหมว่าอย่าซื้อเหมือนผมสมัยก่อนนะครับเล่าให้ฟังเลยนะเราก็เห็นไอ้มีดพับอย่างนี้แหละมันคืออะไรว่าเฮ้ยราคาก็พอซื้อได้นะสมัยเรียนก็เก็บตังค์มาซื้อเก็บไปเก็บมาไม่ซื้อแล้วเว้ยซื้ออย่างอื่นดีกว่าแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรามานั่งคิดอะซื้อดีไหมว่าเฮียเก็บตังค์กูต้องเอาตังค์ไปทำนั่นทำนี่งั้นอย่าซื้อครับมันไม่มีประโยชน์นะมันไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณจะต้องทำอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเฮ้ยอยากซื้อไว้เฮ้ยเงินเหลือไม่มีปัญหานี่สื่อจะว่าเป็นงบของเล่นเดือนนึงเรามีงบของเล่นสัก 3,000 เว้ยเฮ้ยเราอยากได้ตัวนี้เฮ้ยมันเกิน 3,000 เรารอ2เดือนเรามีงบของเล่นเราอยู่ถ้าคุณเป็นคนที่มีงบของเล่นแสดงว่าไฟแนนซ์คุณไม่ติดละฟังก์ชันคุณผ่านละแฟชั่นคุณต้องตัวนี้คุณก็ตัดสินใจซื้อเลยครับจบและชีวิตคุณจะไม่ทุกข์ฮะเพราะที่มันทุกข์เพราะว่าผมเห็นคนเอาไอ้เครื่องมือพวกเนี้ยมาขายครับมีฮะบางทีเขาเดือดร้อนครับเขาซื้อไปแล้วเขาก็มาขายมาเวียนขายเพราะว่าที่ร้านผมก็รับซื้อด้วยนะครับแต่รับซื้อในราคาที่ผมซื้อได้บางคนรับได้ก็รับไปนะครับบางคนรับไม่ได้แบบโอ้ยผมซื้อมาแพงมาซื้อก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอะไรเพราะผมซื้อเพราะว่าถ้าผมรับซื้อมามันก็คือของมือสองครับผมต้องขายมันในราคามือสองนะครับก็ตามนั้นถ้าเกิดดีลมันหลกมันตกลงกันได้ก็เกิดการซื้อขายขึ้นครับแต่ถ้ามันตกลงกันไม่ได้ยังไงก็ส่งรูปมาก็ได้นะครับแต่เราจะซื้อขายเฉพาะของแท้เท่านั้นราคาจะว่าผมกดผมอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีปัญหาบางรุ่นที่ผมหาอยู่ผมให้ราคาสูงนะแต่บางรุ่นที่ผมไม่ได้หาลูกค้าอยากขายผมจะซื้อในราคาที่ผมซื้อได้ครับแล้วผมก็เอามาโพสต์ขายเป็นมือสองอย่างนี้แหละราคาเขาจะไม่แรงเท่านั้นเองคนคือผมซื้อก็ซื้อง่ายขายก็ขายง่ายคนซื้อต่อก็สบายใจครับคนขายก็โอเคคนเอาของมาขายก็โอเครับได้ก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับในชั่วโมงนี้นะสำหรับใครที่มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วเฮ้ยช่วงนี้หมุนเงินไม่ทันว่ะติดจังอย่าเอาไปขายหรือเบื่อและไม่รู้จะขายใครก็ลองติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับถ้าผมสนใจซื้อผมก็จะบอกราคาไปถ่ายรูปมาก่อนได้นะครับแล้วเงื่อนไขมันก็ไม่ยากครับลูกค้าต้องส่งสินค้ามาให้ผมก่อนเพื่อตรวจสอบแต่ถ้าบอกโอ้ยไม่ได้ระวังของหายก็ไม่ต้องส่งครับง่ายๆอย่างนี้ฮะก็ไม่ต้องส่งก็ไม่ต้องขายครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็ตั้งรับเฉยๆนะครับก็เป็นอีกช่องทางนึงเผื่อใครอยากจะมีของเก่าเอามาขายแต่ของที่มาต้องถูกกฎหมายนะครับตรวจสอบกลับไปได้นะไม่ต้องห่วงอะไรกับคนที่เป็นสุจริตชนนะครับแล้วก็ที่ร้านผมมีตัวตนนะครับจะมาด้วยตัวเองก็ได้ไม่มีปัญหาแต่กรุณาติดต่อเข้ามาล่วงหน้านิดนึงถ้ามาโพร่งเซอร์ไพรส์อาจจะเซอร์ไพรส์กลับผมอาจจะไม่อยู่นะผมอาจจะไม่ว่างอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ว่างทุกวันถ้าใครสนใจอยากจะเอาสินค้ามือสองมาขายหรือมาฝากขายอะไรก็ได้ก็ลองติดต่อเข้ามาครับชั่วโมงนี้ร่วมด้วยช่วยกันไปพูดถึงเลเทอร์แมนไปไหนแล้วก็ไม่รู้วันนี้ก็แค่นี้ครับ